ข่าวร่วมจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมเยาวชนอโศกเมื่อวันที่27ถึง29มีนาคม2562นักเรียนชาวอโศกชั้นม.6และปวช.ปี3ได้มาร่วมกันเข้าค่ายสร้างคนจนที่มีแบบรุ่นรู้ทันเทวะเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจก่อนจบการศึกษาซึ่งหลายคนจะต้องไปใช้ชีวิตในสังคมชาวโลกที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเช่นสังคมของชาวอโศก